เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News เทคโนโลยีตรวจสอบการล้ำหน้าของฟีฟ่าทำงานอย่างไรการแข่งขันฟุตบอลโลกประจำปี2022ในกาตาร์ครั้งนี้จะใช้เทคโนโลยีตรวจสอบการล้ำหน้าแบบใหม่ของฟีฟ่าซึ่งประกอบไปด้วยกล้อง12ตัวส่งภาพไปยังหน้าจอของทีมงานเซ็นเซอร์ในลูกบอลที่ส่งข้อมูลมากถึง500ครั้งต่อวินาทีทั้งหมดเพื่อติดตาม29จุดบนร่างกายของผู้เล่นแต่ละคนเพื่อสร้างภาพ3มิติในการตรวจสอบการล้ำหน้าค่ะโดยทดสอบการใช้งานมาแล้วใน2นัดสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลโลก2021ที่ผ่านมา